มาดูนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะที่เขานัดแต่งชุดดำแล้วก็ถือดอกทานตะวันผูกริบบิ้นขาวขอให้ศาลอาญาไม่รับฝากขังตะวันกับแรงนะคะสองผู้ต้องหาในคดีมาตรา116ต่อไปอีกหากมีใครมายื่นคำร้องค่ะวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะคะนางพรเพนคงขจรเกียรติ ผู้ในการมูลนิธิสานาวัฒนธรรมและทนายความสิทธิมนุษยชนนายนกสินตรีระยาพิวัตรหรือว่าสายน้ำนางสาวอรวรรธผู้พงหรือว่าแบมสองนักกิจกรรมทางการเมืองพร้อมวลมชนบางส่วนร่วมทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการสวมใส่เสื้อดำนะคะแล้วก็ถือดอกทานตะวันผูกริบบิ้นสีขาวเข้ายื่นคำถแถลงต่อสารเพื่อขอให้พิจารณาไม่รับฝากขังในครั้งต่อไปอีกหากมีใครมายื่นคำร้อง พราะไม่มีความจำเป็นเป็นการคุมขังเกินความจำเป็นและไม่เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในคดีของนางสาวทานตะวันตัวตุวลานนหรือว่าตะวันและนายนัทนนชัยมหาบุรหรือฟแฟรงค์สองผู้ต้องหาในความผิดตามมาตรา116 นางพรเพนบอกว่าสําหรับการออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยนะคะเพื่อขอให้ศาลทบทวนคําสั่งเมื่อวานนี้ที่อนุญาตให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตํารวจเท่านั้นเสนอให้มีการขยายการฝากขังเป็นครั้งที่3เป็นเวลาอีก12วันโดยบทบาทของตุลาการสามารถเข้าแทรกแซงและอำนวยความยุติธรรมในคำสั่งได้ทันทีแล้วก็บอกว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเขียนระบุในคำขอฝากขังว่า บุคคลทั้งสองซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา116พนักงานสอบสวนมีการอ้างว่ามีเจตนาแสดงความผิดและคำฟ้องดังกล่าวไม่สามารถยุ่งเหยิงพยานได้โดยเหตุดังกล่าวนี้เราเชื่อว่าศารที่เป็นผู้พิพากษารับผิดชอบสำนวนและรับผิดชอบหน้าที่ในวันนี้จะพิจารณาถึงความจำเป็นและเหตุผลทางกฎหมายรวมทั้งมนุษยธรรมว่า การปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขาการประกันตัวเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังมีความหวังกับระบบตุลาการได้โดยเฉพาะในคดีนี้และผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนเป็นเพียงเยาวชนที่ร่วมกันแสดงอารยะขัดขืนในการอดอาหารด้วยความสงบ ไม่สามารถทำร้ายใครไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงในสังคมด้วยวิธีการใดๆดังนั้นเหตุและผลที่เราต้องการนำเสนอก็คือข้อเท็จจริงกฎหมายและมนุษยธรรมซึ่งผู้พิพากษาซึ่งเป็นนักกฎหมายด้วยกันสามารถพิจารณาเนื้อหาสาระได้อย่างมีความเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบตุลาการต่อไป <c oughs> ด้านนางสาวอรวรรบุว่าผู้หญิงในสังคมนี้เข้มแข็งและอดทนกันมาก พลังผู้หญิงสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมเป็นอย่างมากตอนอยากจะพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมอยากให้ทุกคนในประเทศนี้ได้รับความยุติธรรมสําหรับตะวันและแฟลงที่ทําทุกวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อตอนเอง แต่เป็นการทำเพื่อไม่อยากให้ใครนั้นมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวทำร้ายประชาชนและเยาวชนในประเทศนี้เราควรจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าเร็วหรือว่าช้าจะต้องทำให้ได้เพราะประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างมากและประเทศไทยไม่สมควรที่จะได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสประชาชาติ เพราะว่าทุกว,วันนี้ก็ยังมีผู้ต้องขังนะคะแล้วก็คนที่ถูกดำเนินคดีเพิ่มมากขึ้นและประชาชนที่ถูกปิดปากมากขึ้นทุกวันทั้งที่เรามองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นทั้งนี้กฎหมายได้ให้ศาลนั้นพิจารณาตามสมควรของการฝากขังเพื่อกันกรองให้เกิดความยุติธรรม ไม่ใช่รับฝากขังทุกครั้งเราจึงยอมให้อำนาจตำรวจในการตัดสินใจเองและสารไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยกับตำรวจทุกครั้งและตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมยังบิดเบี้ยวทุกคนสามารถเจอเรื่องแบบนี้ได้ทุกคดีตนขอเป็นกำลังใจให้กับนักกิจกรรมที่เผชิญกับความยากลำบากในการอดอาหารสุดท้ายกระบวนการยุติธรรมยังบิดเบี้ยวทุกคนในสังคมบอกว่า แค่น้องกินอ,อาหารกินน้ําแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่สําหรับพวกเขาเหล่านี้มองว่าหิวความยุติธรรมมากกว่านอกจากนี้ตนขอย้ํสามข้อเรียกร้องก็คือต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้องไม่มีใครติดคุกติดคุกเพราะเห็นต่างประเทศไทยไม่ควรเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและหลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมยืนอยู่ขังหนึ่งยืนอยู่นะคะ ยืนอยู่ขังประมาณ1.12ชั่วโมงด้วยกัน1นาทีกับอขออภัย1ชั่วโมงกับ12นาทีนะคะสำหรับการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มวลชนก็มีการสวมใส่ชุดดำนะคะซึ่งเปรียบเหมือนการไว้อะไรให้กับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยและเป็นความมนมองเศร้าโศกของประชาชนส่วนดอกทานตะวันนะคะก็เป็นการแสดงถึงพลังของตะวันและสิทธิสตรีที่เป็นแสงสว่างของประเทศโดยตะวันจะขึ้นทุกย่ำรุ่งและก็จะตกในทุกเย็น แต่ว่าก็จะขึ้นใหม่ทุกครั้งนะคะในช่วงเช้าเสมือนเป็นความหวังให้กับประชาชนในประเทศนี้เช่นกันค่ะ